เราเชิญเลยเจ้าค่ะเราจะทำเช้าทำสายทำบ่ายทำเย็นเนี่ยบุญที่ดินเนี่ยถือว่าเป็นนิพพทกุศลนะโยมนะใครที่มาใช้ประโยชน์นะใครที่มาใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดเนี่ยได้มาจอดรถได้มาพักผ่อนได้มาทำบุญเนี่ยใครใช้ที่ดินที่เราได้เป็นเจ้าภาพซื้อไว้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้บุญไปตราบเท่านั้นเลยทีเดียวก็ถึงบอกเป็นที่ดินนั้นเป็นนิพพทกุศลคือบุญที่เกิดขึ้นเป็นนิดโยมน้องชายทำบุญที่ดินหรือยังเนาะยังไม่ได้ทำในขอสักใบไหวไหมถวายเชิญนะไม่ไหวไม่เป็นไรนะเพราะว่าคนเรานั้นอยู่ที่กำลังนะอยู่ที่กำลังของเราใครจะเป็นเจ้าภาพก็เชิญนะใครอยากจะเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าเชิญมาเป็นราชาที่ดินจะได้มีที่อยู่ที่กินมีที่ดินอาศัยวันข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องอาศัยบ้านใครอยู่จะได้ไม่ต้องไปอาศัยอกใครเขานอนจะได้ไม่ต้องไปอาศัยหมอนใครหมุนใครหนุนจะได้ไม่ต้องไปอาศัยบุญใครก็ทำก็สร้างวันนี้เราทำบุญเองสร้างเองนะเราจะได้ชื่นใจไม่ต้องอาศัยบุญคนอื่นเขาเชิญเจ้าค่ะท่านที่ผ่านไปผ่านมาเชิญมาเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะวันนี้เสี่ยงโชคเสี่ยงทายไม่ต้องไปถึงสาอุเพราะไปแล้วเสียนามาแล้วเสียเมียมาที่วัดหนองอ้อเนี่ยอุ้ยเนี่ยมาเสี่ยงทายกับพญาเต่ามาโยนเหรียญใส่ปากเต่าก็ไว้เราทำอะไรจะประสบความสำเร็จหรือไม่มาอธิษฐานใจนะบางคนนี่โยนไปก็หล่นไม่เข้าปากแต่บางคนเนี่ยทำอะไรจะสำเร็จประโยชน์ปุ๊บมันโอ้ยเก่านี่หยุดโดดงับปั๊บเลยนะนะเขียนชื่อเขียนนามสกุลเจ้าค่ะเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะชื่อนามสกุลจารึกชื่อให้เป็นทนจารึกนามสกุลฝากเอาไว้ในพระศาสนาของเรานะแม่นะวันนี้มีโอกาสละเอาใครจะมาเป็นเจ้าภาพป้าป่าเชิญเจ้าค่ะป้าป่าสร้างซื้อที่ดินนะนะบุญป้าป่าสร้างซื้อที่ดินใครเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินแล้วนะก็ขอให้มีสินมีทรัพย์มองที่คอก็ขอให้มีสร้อยมองที่นิ้วก้อยก็ขอให้มีแหวนใครที่มองที่แขนก็ขอให้มีนาฬิกามองที่ใบหน้าก็ขอให้มีต่างหูทุกๆคนเลยนะเอาละใครมีศรัทธาจะมาเป็นเจ้าภาพที่ดินเชิญเจ้าค่ะนะที่ดินนี้เป็นสินเป็นทรัพย์เป็นพานทองรองรับอาคารบ้านช่องนะวันนี้เรามีโอกาสละมาเป็นเจ้าภาพกันนะใครทำแล้วนะก็ขอให้เป็นเศรษฐีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะมีหุ้นอยู่ที่อเมริกานะแล้วก็มีกิจการนั้นหนาอยู่ที่รัสเซียเป็นอาเซียอยู่ที่เกาหลีมีหุ้นอยู่ที่นู้นนายมโปรนายเป็นเจ้าของแฟรนไชส์อยู่ทั่วทุกมุมโลกให้มีชัยมีโชคอยู่ในทุกถิ่นที่เอาอนุโมทนาเลยนะอนุโมทนาเลยว่ายังไงเนาะคุณโยมจะตักบาตรพระ108ด้านนู้นด้วยก็เชิญนะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าถ้าจะให้ได้108นี่เราต้องแลกประตังให้ได้108ถ้ามีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรละเอาตามกำลังก็แล้วกันอธิษฐานเอาเลยนะขอบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนี่ยนับรวมกันจะได้108พอดีวันนี้ให้โยมอุปมาเอาว่ามีพระอยู่ตรงหน้าที่108องค์เราทำยังไงก็ได้ใส่ปัจจัยให้ได้108ก็ดีแต่ถ้าไม่ถึงโยมก็อธิษฐานเอาว่าโอ้ยฉันมีตุนทรัพย์แค่นี้ถ้ามีโอกาสแล้วเดี๋ยวจะมาใส่ใหม่เนี่ยเป็นพระเก่านะเป็นพระเก่าเก่าเก็บเก่าดีเก่าดังเก่าขังวันนี้เอาสตังมาบูชาไว้นะจะหาพระทรงนี้ที่ไหนได้อีกไม่มีแล้วนะโยมนะก็เขตสยามพวกเขตแคว้นแดนสยามประเทศเนี่ยโยมไปหาเถอะนะไม่มีแล้วมีวัดหนองอ้อเนี่ยนะปางแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นพระเก่าใช่ไหมถ้าพระอันไหนที่เป็นพระใหม่ๆเนี่ยอันนั้นจะมีเหลี่ยมจะไม่ค่อยมนนะโยมสังเกตดูถ้าอันไหนมีเหลี่ยมก็ยังแสดงว่ายังใหม่อยู่อันไหนกลมๆมนๆเนี่ยมีปิ่นมีแตกมีหักไปบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าพระเก่าเราทำบุญกับพระกับเก่าเนี่ยโอ้เก่าดีเก่าดังโยมเก่าขังแล้วเอาสตังมาบูชาไว้นะเอานั่นแหละเอาใส่แล้วบอกง่ายอย่างนี้ชื่นใจโยมขออำนาจนะจงพระพุทธจงตามไปค้ำคุณพระธรรมจงตามไปปกปักรักษาคุณพระอริยสงฆ์นั้นหนาจงตามไปปกป้องนะขอให้พระพุทธไปค้ำพระธรรมตามไปช่วยพระสงฆ์นั้นด้วยตามไปเป็นแผนที่ให้โยมนี้จะทำสิ่งใดก็บรรลุจุดประสงค์บรรลุเป้าหมายทุกๆคนเชิญทางนี้เลยเจ้าค่ะท่านที่ผ่านไปผ่านมานะเชิญทางนี้ก่อนเจ้าค่ะใครจะมาทำบุญนะตั้งซื้อที่ดินใครจะมาตักบาตรพระประจำวันเกิดใครจะทำบุญกับพญาเต่าเชิญดังนี้เลยเจ้าค่ะนะเชิญดังนี้เลยนะหรือว่าบางคนอาจจะไปทำบุญบูชาหลวงพ่อพุทธพอดีขอบารมีพระประธานต่างๆที่อยู่ในกองกันกุศลเช่นพระพุทธชินราชพระพุทธโสธรแล้วก่อนจะไปใครจะกลับเดี๋ยวมารับบุญเพิ่มมาเสริมบุญต่อด้วยการเสียงไทยนะทำบุญกับเต่าโพธิสัตว์ของเราแล้วก็มาทำบุญสร้างซื้อ
ที่ดินมาทำบุญตักบาตรพระประจำวันเกิดนะเปิดดวงชะตาราศีเปิดบุญเปิดบารมีเปิดขุมทรัพย์รับโชคชัยนะเปิดทั้งเบื้องบนเปิดทั้งเบื้องล่างเปิดทั้งใต้ล่าแห่งเมืองบาดาลเปิดขุมทรัพย์นะเอาใครอยากจะเปิดขุมทรัพย์นะเปิดดวงชะตาราศีบางคนดวงชะตาไม่ดีราศีไม่แจ่มใสพระตุกก็เข้าพระสัพพะแทรกจำแรกเคราะห์จนก็เหมาะกายใจไม่เป็นหลักที่เคยสุขก็หมดสุขทุกประกรรมเคราะห์มาซ้ำสุดนั่งใจวังเวงสามวันดีสี่วันไข้ไม่ได้การหมอว่าขันถึงกับเคราะห์สนอเหม็งราหูเข้าอุปสรรคลักเลงเช่นนี้เองตัวเราถึงคราวสวยก็ขอเชิญนะมารับบุญตักบาตรใครที่ขาดราศีจะได้สวยใครที่อับวาสนาชะตาสวยหวยจะได้ถูกปลุกตั้งบนอาเจริญเลยเจ้าค่ะนะนี่แหละเปิดดวงชะตาซะก่อนบางคนเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าทั้งที่ว่าเราก็ทำเหมือนเขาแต่เลี้ยงเป็ดเป็ดก็ตายเลี้ยงไก่ไก่ก็ไม่โตใช่ไหมนี่แหละทำไมเนาะเราก็ทำเหมือนกับเขาแต่ว่าเราไม่รุ่งไม่รวยสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าดวงชะตาเรามันไม่ดีเอาน้องชายอธิษฐานลูกโอ้ยชื่นใจชื่นใจเนี่ยอยู่มอไหนแล้วเนี่ยมาตำบลพ่อมอสามแล้วเนาะโอ้ยเอาให้จบจากเมืองไทยไปอเมริกานะน้องชายนะกลับมาเป็นนายกต่อไปแล้วกันแหมปลื้มใจเหลือเกินน้องชายจากมอสามแล้วนะมอสามแล้วแล้วก็มาทำบุญด้วยแหมปลื้มใจอนุโมทนาบุญด้วยวันนี้ใครทำบุญแล้วก็ขออำนาจพุทธมนต์กุศลส่งให้อายุมั่นขวัญคงทำรงสีสิ่งเลวร้ายอย่าได้ย่ำยีจงสุขีทั้งครอบครัวทั่วหน้าเทือนอาสาทุสาธุนะเอาเชิญดังนี้เลยเจ้าค่ะคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีสุภาพสตรีผู้ใจบุญในทุนผู้ใจสปอร์ตยอดนักศรัทธาเชิญดังนี้เลยนะวันนี้มาถึงสถานลันนาบุญมีสักใบใส่ตักแบงค์ไม่เล่าสร้างซื้อที่ดินนายโยมปักไม้ผ้าป่าปักไม้ไผ่สีสุกนะแม่นะนี่แหละปักแล้วก็ขอให้สุขกายสบายใจกลับบ้านไปจะหลับก็ขอให้นับเงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้รับเงินแสนความลำบากยากแค้นอย่าได้ประสบพบเลยให้สุขสบายสุขสบายทั้งกายใจมาแล้วใบแดงฉันมาแล้วโอ้ยต้นกล้วยฉันแก่สักทีเอาอนุโมทนาน้องสาวด้วยนะอนุโมทนากับคุณยมอาเสียด้วยที่ได้มาปักปัจจัยใบแบงซื้อที่ดินถวายวัดเอาละด้วยอนิสงส์ถวายที่ดินก็ขอให้ยมนั้นสิ้นโรคคาภัยไม่มีโรคไม่มีภัยนะให้คุณยมนั้นจงมีแต่ภวะทนังภวะลาภังสุนัขตังสมังคลังประสิทธิ์ขลังสมจิตอธิษฐานพระวัฒนังก็ขอให้รวยเงินถังได้ผลทานมีเงินล้านมวลมองดุกองโตพระวัฒนพังก็ขอให้มีลาภอันล้ำเลิศประเสริฐสวยให้ถูกหวยรวยทรัพย์นับอักโขสนักขตังเลิศวิไลจงชัยโยด้วยนโมพุทธายะตบะเรืองสมังคลังก็ขอให้สบผลมงคลมิ่งในมนัสแสนปาดเปลืองน้องสาวน้องชายคุณแม่เจ้าขาพาน้องชายคนเก่งนักเลงบนเนี่ยมาเสียงทายก่อนได้นะจะมาโยนเหรียญใส่ปากพญาเต่าก็ได้นะหรือจะตักบาตรสามเณรที่เดือนเรียงรายอยู่ตรงนั้นก็ได้พาน้องชายเนี่ยมาเสริมยศในพลซะก่อนนะมาสอนมาเสริมยศในพลนะมาสอนให้ทำนำให้ดีเขาบอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่าล้ำกว่าคำสอนนะวันนี้มีโอกาสแล้วเรามาสอนลูกเราให้ทำนำลูกเราให้ดีทำดีก็เพื่อลูกทำถูกก็เพื่อหลานทำทองก็เพื่อตนตั้งกุศลก็เพื่อตัว นะเพราะว่าเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าใช่ไหมล่ะเราอย่าได้ไปประมาทจะทำบุญอะไรยมน้องสาวแรกกระตังบอกหลวงพี่เนก็ได้เลยนะถ้าจะแลกประตังบอกหลวงพี่เนก็ได้เลยนะแล้วก็ถ้าจะตักบาตรพระประจำวันเกิดก็อธิษฐานใส่บาตรตรงนี้เลยถ้าจะเสี่ยงทายกับพญาเต่าก็นู้นะโยนใส่ปากไว้ขอบคุณขอบใจน้องชายนะคนเก่งที่ได้มาตำบลนะตักบาตรพระประจำวันเกิดเปิดดวงชะตาคิดสิ่งใดก็ขอให้สมอารมณ์นึกจะต้องตึกสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเกษมสันตันไมถ้าจะจรึกชื่อไปเก็บเต่าเนี่ยน้องสาวเอาปัจจัยใส่ในนี้แล้วเอาเล็กพิกไปได้เลยไปเขียนชื่อนู้นใส่เก็บเต่าไว้นั่นแหละจารึกชื่อบรรจารึกนามสกุลของเราเอาไว้กับพญาเต่าเต่าเนี่ยมีประวัติว่าเคยนะสมัยที่พระเจ้าเราเกิดเป็นเต่าเนี่ยนะก็เคยได้อธิษฐานใจสมัยนั้นเนี่ยอธิษฐานใจยินยอมให้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นนะขี่หลังข้ามแม่น้ำนะแล้วก็อธิษฐานว่าเกิดชาติหน้านะพบใดพบหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเช่นนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเต่าพญาเต่าก็เลยได้เป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่นั้นมาใช่ไหมแล้วก็มากำเนิดเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นคนทำบุญกับเต่านั้นเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมีบารมีนะเป็นคนที่มีบุญมีบารมีวันนี้ใครอยากจะมีบารมีนะเป็นที่นับหน้าถือตาทำอะไรมีคนนับถือมีคนเกรงใจเนี่ยเราทำบุญอธิษฐานเลยนะใส่ปากเต่าก็ไว้
หรือบางอย่างเนี่ยแล้วเราอยากจะทราบว่าเอ๊ะมัน